ไปดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ซึ่งก็เปิดตลาดร่วงลงแรงกว่า30จุดนะคะตามที่ต่างของตลาดหุ้นต่างประเทศค่ะซึ่งก็ยังคงมีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็วิกฤตหนี้ในยุโรปอยู่ค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดดัชนีก็ร่วงลงทันทีกว่า30จุดตามดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ที่ร่วงลงกว่า 4% หนักที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปี2552ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ร่วงลงไป 3-5% นะคะเนื่องจากว่านักลงทุนก็วิตกกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งและวิกฤตหนี้สาธารณะอาจจะลุกลามไปทั่วยุโรปซึ่งความกังวลในเรื่องนี้ก็จะทำให้นักลงทุนกระหน่ำขายหุ้นแล้วก็สินทรัพย์ประเภทเสี่ยงประเภทอื่นๆอีกด้วยนะคะโดยความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ยุโรปก็มีขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ยังคงตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% ในการประชุมเมื่อวานนี้พร้อมกับประกาศโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในยูโรโซนอีกครั้งหลังจากที่ยุติโครงการดังกล่าวไปเมื่อ4เดือนที่แล้วโดย ECB ก็มีเป้าหมายที่จะยับยั้งการลุกลามของวิกฤตหนี้ยุโรปนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะครับมีแรงเทขายออกมาอย่างหนักในหุ้นของกลุ่มแบงค์รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีซึ่งก็ถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ร่วงลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้ากว่า6ดอลลาร์ลงมาอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศที่วันนี้สภาผู้แทนราษฎรมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนักลงทุนนั้นไม่ได้ให้น้ำหนักในการตัดสินใจลงทุนโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยเช้านี้นั้นมาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักครับทำให้ปิดตลาดช่วงเช้านะครับตลาดหุ้นไทยนั้นร่วงลง 35.77 จุดครับปิดเช้าที่ 1,088.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 34,648 ล้านบาทตลาด MAI เช่นเดียวกันนะครับร่วงลง 6.12 จุดครับปิดช่วงเช้าที่ 309.28 จุดมูลค่าการซื้อขาย 332 ล้านบาทครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงเช้าอันดับ1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับอันดับที่2ปตท.อันดับที่3ธนาคารกรุงเทพอันดับที่4 KBank กสิกรไทยนะครับและอันดับที่5ธนาคารกรุงไทยครับ